สบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกท่านพอๆกันอีกแล้วพี่น้องสองสาวบ่ไรพอๆกันยามสวยๆพี่น้องเอ้ยหลังจากเฮาขัดสางขุดสางหลายมื้อเลยจักมื้อเอ้ยสวัสดีพี่น้องจักมื้อก็ 3-4 มื้อแต่ว่ามีคนมาตักก่อนเฮาอีกจักไผเด้สังเกตน้ำสางพี่น้องไซส์งามขนาดเลยพอเจอไอ้ผลแป้งหม่องเหยียบพอเจอว่าจะหาตะนางมานมาตักเอ็นใบไม้เพราะว่ากกไม้มันก็อยู่ที่นี่เนี่ยมันหล่นใส่น้ำไซส์งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยกินน้ำสางตักใส่กระพุ้ยตักน้ำสางของเฮาคือบ่ละมากับน้องมีคือเก่าพี่น้องน้องมีบ่ได้เข้าโรงเรียนวันหยุดของน้องมีก็เลยชวนมาเอ้อหยัดเขาฮู้อันนี้นะลากรถเลยตักละเอามามาหายที่เฮ้ยตุกมาเพาะพี่น้องกินจักฮอดเดือนไหนเฮาก็ยังบ่ฮู้เดือน5เดือน6อ้าวเดือนเดียวค่อยเตรียมกินว่าข้าวก็สะอาดน้ำพี่น้องสังเกตซ้ำน้ำมะพร้าวโลดใสปิ้งๆเลยท่วมหัวยืนมือพี่น้องเอ้ยเห็นตอน53กินเบิดบ้านพี่น้องได้บุญได้บุญได้กุศลน้ำพวนขวดสางก็ดีอันนี้ก็เกาะกันเอาถอกจะรอดเลยเอาสองคุยพี่น้องเอากระสีแก่มือละโลดมือละโลดมือละสองโลดแต่พอกินอีดอกพี่น้องเว้ยน้องพอเจอมันก็แก่หมดเลยโหลดช่องโหลดเก็บไว้กินยามแรกพี่น้องจะเนี่ยยามแรกน่ะกระบอกบ่ได้นี่ยามแรกน่ะบ่มีได้นี่แห้งคันบ่ขวัดลงไปอีกเนาะขวัดลงไปเท่าตะกี้น่ะเผาเอาขนาดพี่น้องเว้ยกินเต็มที่แบบนี้พี่น้องไม่ต้องญาติใครมาว่ามาว่าตักขึ้นให้คอยรดอันนั้นคอยสิกอกแซนกระตุกหากแล้วแต่ชุนเจ้าสิตักอันนั้นก็แล้วแต่ใครในโมเมนต์กระทางเป็นขู่เนาะมีบริของเฮียนก็เลยส่วนน้องมีมาตักน้ำสางไว้กินยำแดงพี่น้องเก็บไว้กินใช่ค่ะปัญญาพี่น้อง
ก็สิขังใส่ไห้ไว้ใส่ขู่หนึ่งกระบอกเต็มเรียบร้อยนี่ขู่หนึ่งพอดีใส่บ้านนี่ดิพอดีเต็มพี่น้องเลยน้ำเอาเหลือแต่ใส่ตุ๊กพี่น้องจับโผล่เขาแล้วเลยคิดเป็นกระจอกแล้วเลยทั้งนั้นเหมื่อยเลยเหมื่อยแห้งแล้วทั้งนั้นแห้งร้านกินสาหูกระเทืองหูหูแซ่บเลยแซ่บปะแซ่บแซ่บต้องหอมถ้าต้องเสียต้องเอาหมากไม้หักตอกมาซะเป็นยมเป็นยาพอเจอมามีหักไม้ดิหักไม้หักงาหักไม้หักงามันก็เลยเป็นหักยาไปนะเขามีแต่หักไม้ยาดีไปนะเหลือ3ตุกพี่น้องมาแรกฮะก็มาขอดคนอีก2คุยกันคนอีกจักสองพูดกะคนมือละพูดสองพูดพี่น้องเอ้ยเธอเอากินเบิดหมู่บ้านนี่ก็ยังบ่เบิดพี่น้องนี่นะเนาะเดือน3เดือน4เดือน3ได้เกาะใหม่อีกเพราะว่าใบใหม่มันหล่นลงเบิดนี่แล้วก็ได้เกาะมันได้ง่ายโดดอีกดอกใส่กระตุกพี่น้องเราต้องกองเครื่องกองเขามีผาเรียบร้อยแมนเครื่องกองอันลูกพ่อก็เจ้าได้อุปกรณ์เขาแบบนี้อุปกรณ์ของเขาบ้านนอกเขาเนี่ยนี่แหละกองอันขี้เหงื่อกองขี้เหงื่อออกขนาดนี้ยังใสอยู่พี่น้องยังงามอยู่สำกับหนามผ้าเนาะเฮ้ยใสขายกับหนามสมุนไพรไปเลยพอเจอไอ้ปะสมุนไพรนั่นมีใบใหม่บางคนก็กินหนามอนามัยแล้วมากินหนามอันนี้กับมาถือกันอีกนะท้องกระจายยังหลับพอได้ก็ว่าจะเอาห้องหน้ามันนี้มันแซ่บกว่าดิชาติมันก็หอมแบบเยอะไก่ไรยังขนาดถ้าเอานี่บ่ได้บกได้นี่นะหนามออกตลอดอันนี้คือสางที่ว่าชาวบ้านอะไรเขาจะใส่ปูนใส่ยางเลยพี่น้องเอ้ยสางเขาจะนี่สางเขาจะหักประเด็บมาคอมายางเลยกินตัวนั้นกินตัวกินตัวนั้นกินสางตัวนั้นบ่ได้ใส่ปูนใส่ยางเลยพี่น้องเอ้ยพอมีสองสางอันนี้สิเป็นสางที่ว่าโอ้หลายปีเลยพี่น้องคนสังเกตป่าบ่อนห้องน้องเขาเจ้าอยู่ในใกล้ๆนี่พี่น้องเอ้ยนี่น้องเขาเจ้าอยู่ในใกล้ๆนี่อันนี้น้องเขาเจ้าอยู่ในใกล้ๆนี่แต่ว่ามันมีป่าตอนนี้มันมีป่าพี่น้องป่าบ่อนบัวเบี้ยที่มีแต่ปลาดุกขนาดป่าบ่อนปลาหลายอีกปลาหลายหลาย
เซตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเฮาก็สิเอาน้ําอึบไว้เนาะเฮ้ยน้ําตัวนี้อึบไว้บ่ให้งัวควายลงเอาอันหาไม้มานะเสียบเอาขึ้นซะก่อนจังเสียบก็ได้แต่จะมาแล้งเฮามาอีกพี่น้องคันบ่อนั่นคันบ่แย่ถ้าสิมาตักอีกฟ้าสอนน้ําเด้ก็สิมีแต่กบผู้เดียวโอ้กบตัวนี้ร้อยหวานชมสังเกตหน้าพี่น้องมาหานี่กับสีแดมล่าพัดจากเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบัตรกุทุกคนคลิปหน้าพอกันใหม่กับสบายดีบรรจุกุทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ